อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีหน้าที่หลักเช่นเดียวกันในการดูแลสุขภาพของคนไทยนะั่นก็คือกรมอนามัยนะแต่นอกจากดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยกรมอนามัยต้องดูแลตั้งแต่เกิดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงนี้เนี่ยทั่วโลกเลยแหละอัตราการเกิดมันต่ำเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นกรมอนามัยเขาก็สรุปโชว์ผลงานของปีงบประมาณ2,567นี่นะครับได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพสู่เป้าหมายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยัยเด็กไทยสุขภาพดีโดยเขาทำโครงการชื่อว่าโครงการมหศัศจรรย์2,500วันครับวันนี้ทางด้านแพทย์หญิงอัชารานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามายัยได้รายงานทิศทาง การทำงานของปี2,568นะปีหน้าเนี่ยนะปีงบประมาณ2 0 1 8ก็จะเริ่มวันมรืนนี้ละบ,บอกว่ายังคงขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและสามารถเข้ารับบริการที่มีคุณภาพได้ทั่วถึงเท่าเทียมผ่านโครงการที่บอกนะครับมหัศจรรย์2,500วันโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาสุขภาพของมารดาและทารกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถนำโครงการไปขับเคลื่อนในพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ อย่างช่วงที่ผ่านมาเน้นการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพในหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนจะตั้งครรภ์ส่วนหญิงวัยเจริญครรภ์ที่มีความประสงค์จะตั้งครรภ์ก็จะมีทางคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคอยให้คำแนะนำไปจนถึงหลังคลอดนะครับรวมถึงจัดบริการฝากท้องฟรีและวางแผนครอบครัวให้ด้วยนอกจากนี้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็รณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ6เดือนและหากแม่ทำงานก็ยังสามารถที่จะส่งนมแม่ฟรีผ่านโครงการส่งรักส่งนมได้ด้วยนะครับ นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วกรมอนามัยยังเน้นการควบคุมคุณภาพสถานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กทั่วประเทศส่งเสริมให้มีสถานพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า2ปีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานของสถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติทุกแห่งเพื่อให้ลูกที่เกิดรอดแม่ก็ปลอดภยัยและเด็กไทยมีสุขภาพดีครับ